This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเสียงปลายสายรายการที่เปิดโอกาสให้โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่คุณจะคาดถึงหากคุณผู้ฟังท่านไหนมีเรื่องราวน่าสนใจก็โทรเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยตามเบอร์รายการนะคะระหว่างที่รอคนโทรเข้ามาเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอากาศหนาวๆเนี่ยอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะจุดที่หนาวที่สุดเนี่ยไม่ใช่บนดอยแต่เป็นจุดที่รอสายเข้าพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกดค่ะค่ะคุณเกดแล้ววันนี้คุณเกดมีเรื่องราวอะไรมาแชร์ให้เราฟังกันคะเนี่ยเรื่องราวของเกดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนค่ะเป็นเรื่องราวของความคึกขนองของกลุ่มคนนึงเป็นกลุ่มคนที่เชดรถที่พ่อเองยกให้โคตรแรงเลยว่ะแค่นี้นะแรงคันนี้แรงน้อยสุดละโหโคตรเทพเลยแค่คันนี้ก็แรงแล้วนะเว้ยคันอื่นจะขนาดไหนครับเนี่ยไหนไหนเป้งเองลองเหยียบแรงๆสัก1แมตช์ให้ผมชื่นใจหน่อยสิครับได้เลยครับเพื่อนงั้นผมจะเหยียบให้มิดเลยไม่เกรงใจเลยนะเว้ยแล้วไงเหยียบอะไรวะเอาแล้วข้าไม่เกี่ยวนะเว้ยข้าไม่เกี่ยวนะเว้ยข้าไม่เฮ้ยผ้ามันอะไรทั้งหนาวะหมาเปล่าอย่าตื่นตูมไปบอลแรงขนาดนี้ถ้าเป็นหมาก็ต้องหมาควายแล้วหมาควายอะไรเองโง่เขามีแต่หมีควายเองนี่มันโง่ดักดานจริงๆเองว่าข้าโง่เหรอไอ้ดีเออเองโง่พวกเองหยุดเถียงกันก่อนได้ปะวะข้าไม่สนหรอกเว้ยว่าจะชนหมาหมีหรืออะไรก็ช่างแต่ข้าขับต่อไม่ได้เนี่ยลงไปเอาออกให้หน่อยดิงั้นข้อหาที่เองพูดมากเองลงไปเลยบอลอ้าวเรื่องอะไรจะลงวะเองนั่นแหละพอไอ้ต้นงั้นเองลงไปดิขี้เกียจฟังพวกนี้เถียงกันวะเอ้าทำไมมาตกที่ข้าวะเลี่ยวขนาดนี้ใครจะกล้าโอ้ยพวกเองป๊อดว่ะถ้าไม่ลงจะถีบลงจากรถเราทิ้งพวกเองไว้นี่แหละจะลงไหม3เออ2ข้าลงเองเร็วสิวะไอ้ต้นข้ารีบเป้งพวกเราซวยแล้วข้าวด่วนลูกชายเศรษฐีดังขับรถประมาทจนเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายทราบเบื้องต้นว่าเป็นหญิงสาววัยรุ่นสาเหตุอาจเกิดจากการเมาแล้วขับเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีวัย20ปีทายาทเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศเขากลับมาเพื่อฉลองวันเกิดกับแก๊งเพื่อนซีหลังจากการไปเรียนต่อต่างประเทศเมื่อ4ปีก่อนถึงความจริงจะไปเพื่อหนีความผิดก็ตามแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เป้งจะมีความสุขกับชีวิตที่ไม่ต้องหลบหนีเบื้องหลังที่ขาวเลือดจากความไม่รู้เรื่องสารในอดีตแต่ใครทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้น4ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นสิบปีแล้วนะครับเป่าเลยทุกพี่เป่าเลยฮู้เย้เอ้ยขอบคุณนะเว้ยเพื่อนเอ้ยขอบคุณมากเว้ยเอ้ยขอบคุณผมได้จัดของขวัญสุดพิเศษไว้ให้แล้วครับลูกพี่รับรองถูกใจลูกพี่ชัวร์มันขนาดนั้นเลยเหรอวะกว่าจะหาดีๆแบบนี้ได้เนี่ยผมกับไอ้บอลเนี่ยพลิกแผ่นดินหาเพื่อลูกพี่เลยนะครับแล้วไหนเหรอวะผ
ของขวัญที่เองว่าอดทนไหมครับลูกพี่ของดีต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวผมพาไปรับถึงที่เดี๋ยวพาไปเอาของขวัญอะไรแม่งเกลี่ยวขนาดนี้วะไม่ใช่หลอกมาฆ่านะเว้ยใครจะกล้าทำแบบนั้นล่ะครับเสียเลี้ยงบัวผมมาดีขนาดนี้เสียครับเฮ้ยไอ้นี่แต่เรามาถูกทางปะวะนั่นดิวันก่อนเรามาดูลาดเรามันไม่เปี่ยวขนาดนี้นะเว้ยน้องต้องยืนใต้ต้นไม้แถวนี้ดิวะทำไมบอสเหรอวะก็ทางนี้แหละพวกเองเมาแล้วตาเบอร์ปะเออไหนบอกจะพาข้ามาเซอร์ไพรส์ข้าอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าไม่เซอร์ไพรส์ข้าขอเตะเรียงตัวนะเว้ยเฮ้ยตกใจหมดเองชนอะไรวะไอ้บอลเออไอ้บอลไอ้นี่ว่าแต่พวกข้าเมาเองนั่นแหละเมาสุดเลยขับรถอะไรวะเฮ้ยไอ้ทีได้ทีเอาใหญ่ข้าขับรถดีเว้ยแต่อยู่มันก็กระโจนเข้ามาเองเฮ้ยพวกเลิกด่ากันดิแล้วลงไปดูว่าชนอะไรจะได้ไปกันต่อเอองั้นไอ้บอลก็ลงไปดูดิวะทำไมต้องฆ่าเอ็งหนีไอ้ต้นลงไปไม่เอาข้ากลัวทางยิ่งเปลี่ยวๆเหมือน4ปีก่อนแล้วจะพูดขึ้นมาทำไมวะเสียชาติเกิดเป็นเพื่อนข้าจริงๆวะป๊อตโคตรเดี๋ยวข้าลงไปดูเองไอ้นี่ก็นึกว่าชนอะไรทำเสียเวลาจริงๆว่ะสมกับเกิดเป็นหมาเลยนะถือว่าช่วยสมทบทุนให้เผื่อชาติหน้าจะมีปัญญาเกิดเป็นคนซะบ้างสรุปเป็นไรวะเป้งก็แค่หมาแต่ข้าจัดการละไปต่อเถอะอยากเห็นของขวัญวันเกิดแล้ววะในระหว่างที่กลุ่มวัยรุ่นกำลังคุยกันในรถที่จอดสนิทก็มีหญิงสาวหน้าตาสดสวยคนหนึ่งเดินลงมาจากความมืดนี้เฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยอ่ะนี่ไงน้องคนนี้ที่ผมจัดมาให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกพี่พวกเองนี่ตาถึงจริงๆว่ะพวกผมรู้ใจลูกพี่ไงว่าลูกพี่อ่ะชอบแบบไหนนี่น้องหลบใต้ต้นไม้ไหนเนี่ยปกติไม่ได้อยู่ลึกขนาดนี้ก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะพี่วันนี้เพื่อนหนูมันไม่มากันเลยยืนไหนก็ได้ไหนๆน้องก็มาแล้วสุขสันต์วันเกิดนะครับลูกพี่ขอมีความสุขของขวัญพวกผมนะครับป่ะรอให้ลูกพี่ได้ใช้เวลาความสุขไม่ต้องรีบนะครับลูกพี่งั้นพวกผมกลับก่อนนะครับแล้วพวกเองกลับไงวะผมให้คนขับรถที่บ้านตามมาแล้วครับนั่นไงโชคดีนะครับลูกพี่เออขอบใจสำหรับของขวัญว่ะน้องๆขึ้นมาเลยครับน้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเกดค่ะนี่ปกติรับงานบ่อยไหมครับเนี่ยก็ไม่บ่อยหรอกค่ะถ้างั้นผมก็คนแรกๆเลยใช่ไหมครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นไรวะข่าวด่วนลูกชายเศรษฐีดังขับรถประมาทวิธีคือเป็นไรวะสาเหตุอาจเกิดจากการเมาแล้วขับเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะพี่นี่ใจร้อนจังเลยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรมข้างหน้าเลยค่ะรับกี่ห้องดีครับ1ห้องครับลูกค้ามา1ท่านนะครับเฮ้ยพี่ตลกนะผมมา2คนครับกับคนนี้อ้าวสรุป1ท่านนะครับนี่ครับกุญแจห้อง1013
เช็คเอาก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นะครับเออสาวพี่ไปไหนแล้ววะน้องเอานั่นไงนี่อยากแล้วเหรอครับไม่รอกันเลยนะครับเนี่ยน้องจะอยู่ถึงเช้าไหวไหมครับไม่ถึงเช้าหรอกค่ะเฮ้ยอย่าดูถูกผมสิครับเห็นผมเมาแบบเนี้ยแต่แรงยังดีนะบอกไว้ก่อนนี่รอด้วยสิครับไปอาบน้ำก่อนสิคะเฮ้ยรังเกียจกันขนาดนี้เลยเหรอครับไปอาบน้ำก็ได้ครับงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่กลับมาน้องพี่ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้ามาน้องเอาเข้ามาให้พี่หน่อยสิน้องเห็นไหมครับน้องอ้าวหายไปไหนวะน้องเฮ้ยเอาดีๆพี่ไม่ตลกนะครับพี่เริ่มอารมณ์เสียแล้วนะครับถ้าคิดว่าหลบได้ก็หลบไปเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องพี่เริ่มโมโหแล้วนะจะออกมาไหมเฮ้ยอยู่ไหนวะกลิ่นคาวที่ลอยคะคลุ้งไปทั่วห้องและสัมผัสได้ถึงหยดน้ำที่ตกลงบนหน้าผากเต้นจึงเอามือไปสัมผัสแล้วมาดูว่านั่นไม่ใช่น้ำจากน้ำแอร์เพราะมันเป็นสีแดงเข้มเขาจึงแหงหน้ามองขึ้นไปบนเพดานอย่างช้าๆเขามองเห็นเส้นผมและร่างของหญิงสาวที่มากับเขายืนห้อยหัวลงมาตัวอะไรวะจำกันไม่ได้จริงๆเหรอคะดูหน้ากันชัดๆถึงจะเละไปหน่อยแต่คงจะจำได้ใช่ไหมคะนี่แค่4ปีเองแค่นี้ลืมกันแล้วเหรอเพียงชั่วขณะชายหนุ่มก็สัมผัสได้ถึงร่างของหญิงสาวที่กำลังยืนอยู่ข้างเขาจะทำอะไรเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้ด้วยออกไปเอ้ยอย่าเข้ามาเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าตามมาออกไปอย่าตามมาขอโทษจะไปไหนขอโทษอยากได้มากใช่เหรอเดี๋ยวทำบุญไปให้ปล่อยฉันไปเถอะนะอย่าเข้ามาช่วยด้วยนี่มีคดีไหมช่วยด้วยชายหนุ่มที่ลงมาอย่างตื่นกลัวออกจากโรงแรมมุ่งตรงไปยังทางรอดสุดท้ายของเขาที่เขามองเห็นเขาวิ่งลงไปกลางถนนเพื่อหวังว่าจะมีสักคนที่ช่วยเขาได้พี่ช่วยผมด้วยพี่ครับพี่แต่ทางรอดนั้นก็ดับลงเมื่อคนคนนั้นหันหน้ามาสบตากับชายหนุ่มฉายภาพตรงหน้าที่น่าสยดสยองหญิงสาวผมยาวหน้าโกรธปนเศร้าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองจนแทบมองไม่ออกว่าคือใครแต่เป้งเขาไม่เคยลืมอย่าเข้ามานะเว้ยขออย่าเข้ามาด้วยขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเฮ้ยข้างหน้าอะไรวะเฮ้ยชนจนเสียชีวิตคาดการเกิดจากการเสพสารเสพติดเกินขนาดขณะนี้ทางทีมนิติวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
This is Thai PBS Podcasts.